อีกหนึ่งเรื่องร้อนที่มันเพิ่มขึ้นมาในช่วงนี้นอกเหนือจากสภาพอากาศกับบินค่าไฟที่พุ่งขึ้นกันทั่วหน้านะคะค่าประปาทั้งการประปานครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยตอนนี้เขาศึกษาโครงสร้างค่าน้ำใหม่หมายความว่าค่าน้ำประปากำลังจะสูงขึ้นเหมือนกันส่วนหนึ่งที่ขอขึ้นเนี่ยมีการให้เหตุผลจากการประปานครหลวงนะคะบอกว่าเขาไม่ได้ขึ้นค่าน้ำมา23ปีแล้วส่วนการประปาส่วนภูมิภาคเองก็บอกว่าก็ไม่ได้ขึ้นมาประมาณ10ปีแล้วเหมือนกันนะคะขณะที่ต้นทุนเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นมากเช่นเดียวกันค่ะต้นทุนที่สูงขึ้นมีอะไรบ้างกปน.แจกแจงแบบนี้ค่ะ1ก็คือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรัฐบาลเรียกเก็บจากที่ราชพัสดุดังนั้นกปน.ต้องเสีย150ล้านต่อปีเดิมไม่ต้องเสียนะคะ2ก็คือค่าน้ำดิบเนี่ยเขาต้องจ่ายให้กรมชลประทานวันหนึ่ง3ล้านบาทแล้วยังมีค่าไฟที่เพิ่มขึ้นอีก 20-30% หรือว่าประมาณ20ล้านบาทต่อเดือนจากค่า FT ของรอบเดือนมกราคมถึงเมษายน66ที่ก็ปรับขึ้นมากกว่า90สตางค์นั่นเองนอกจากนี้ยังมีค่าธรรมเนียมในการวางท่อเป็น100ล้านบาทต่อปีด้วยค่ะก่อนหน้านี้กปน.ให้เหตุผลว่าเขาได้ใช้เงินลงทุนเพื่อขยายการผลิตไปแล้วกว่า42,000 ล้านบาทดังนั้นการขึ้นค่าน้ำเนี่ยจะช่วยบริหารสภาพคล่องทางการเงินได้อีกทางส่วนกปภ.ก็บอกว่าต้นทุนเขาก็เพิ่มขึ้นประมาณ 15-20% เช่นกันไม่ว่าจะเป็นค่าไฟค่าสารเคมีและที่ผ่านมาเนี่ยเคยขอขึ้นแล้วแต่ไม่ได้รับการอนุมัติจากมหาดไทยค่ะการทำโครงสร้างค่าน้ำใหม่เขาเริ่มทำกันมาเป็นปีๆแล้วนะคะมีการทำประชาพิจารณ์จะขอปรับอัตราใหม่ที่ผ่านมาค่าน้ำแต่ละพื้นที่อัตราไม่เท่ากันนะคะยกตัวอย่างกปน.เนี่ยประเภทที่พักอาศัยหรือว่าบ้านเรือนทั่วไปจะเริ่มคิดที่8บาท50สตางค์แล้วก็เพิ่มขึ้นเป็นขั้นบันไดในอัตราก้าวหน้ากปภ.เองประเภทที่พักอาศัยค่ะเขาจะเริ่มต้นที่หน่วยละ10บาท20สตางค์อันนี้ยังไม่รวมค่าบริการค่าน้ำดิบและค่าภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะแต่ว่าค่าน้ำถ้าเกิดขึ้นแล้วจะกระทบหนักจริงๆก็คือภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมค่ะโดยเฉพาะโรงงานที่ตั้งแล้วใช้บริการของกปน.หน่วยหนึ่งเขาเริ่มต้นกันที่16ถึง18บาทอันนี้ตามแต่พื้นที่ที่การประปาเขาจะต้องไปลงทุนหาลุ่มน้ำวางท่อจัดหาน้ำมาให้ในการให้บริการด้วยนะคะการขึ้นค่าน้ำยังไม่พอค่ะอย่างที่บอกต้องใช้เวลาศึกษาอีกอย่างน้อยๆประมาณ2เดือนแล้วถึงจะยื่นให้รัฐบาลชุดใหม่พิจารณาว่าจะให้ปรับขึ้นหรือถ้าไม่ปรับขึ้นเนี่ยจะให้ทำยังไงต่อไปแต่ถ้าเกิดมันขึ้นสูงขึ้นจริงๆอันนี้ต้องเตรียมรับต้นทุนค่าครองชีพที่อาจจะสูงขึ้นอีกนะคะเพราะว่าต้นทุนการผลิตของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมมันจะเพิ่มขึ้นตามค่าน้ำค่าไฟนั่นเองค่ะซึ่งพอพูดถึงค่าไฟแล้วก็คงจะชัดแล้วนะคะว่า FT รอบเดือนพฤษภาถึงสิงหาเนี่ยลดได้เต็มที่น่าจะแค่7สตางค์หรือว่ารวมๆหน่วยค่าไฟเนี่ย4บาท70สตางค์เท่านั้นนะคะกกพ.เขาบอกว่าไม่สามารถทำตามที่เอกชนพยายามเรียกร้องมาได้ค่ะคือก่อนหน้านี้ค่ะในกรณีของภาคเอกชนเขาบอกมาแล้วบอกว่าอยากจะให้กกพ.เนี่ยปรับเปลี่ยนสูตรการคำนวณค่าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG จากเดิมบอกว่าบอร์ดคิดจากค่าเฉลี่ยนำเข้า20ดอลลาร์สหรัฐต่อล้าน BTU ซึ่งจะเป็นค่าเฉลี่ยในเดือนมกราคม66ขอให้เปลี่ยนมาใช้ตามราคาตลาดปัจจุบันที่เฉลี่ยต่ำกว่า13ดอลลาร์สหรัฐต่อล้าน BTU เอามาคำนวณแทนแล้วซึ่งถ้าคำนวณตามค่าเฉลี่ยนี้เนี่ยค่าไฟมันจะลดลงได้อีก 9% หรือว่าจะปรับลดจาก4บาท77สตางค์เป็น4บาท34สตางค์แล้วถ้ามารวมกับตัวเลขยืดหนี้ของกฟผ.ที่ค่าไฟลดลงไปอีก7สตางค์เท่ากับว่าค่าไฟถ้าเกิดทำได้ตามเอกชนร้องขอเนี่ยจะได้เหลือหน่วยละ4บาท27สตางค์เท่านั้นแต่กกพ.เขาก็ชี้แจงมาเหมือนกันนะคะว่าการคำนวณค่า LNG แต่ละครั้งเนี่ยจะต้องคาดการราคาล่วงหน้าจะต้องมีสูตรที่ชัดเจนค่ะเพราะว่าในช่วงปลายปีเดี๋ยว LNG ก็จะแพงขึ้นอีกตามความต้องการใช้งานในช่วงฤดูหนาวซึ่งก็จะไม่สามารถไปปรับสมมติฐานอื่นๆได้ตามอำเภอใจไม่อย่างนั้นการพิจารณามันจะถูกแทรกแซงกันได้ตลอดเวลาค่ะการลดให้7สตางค์ต่อรอบนี้เนี่ยก็เป็นผลมาจากที่ทางกฟผ.เขามายื่นหนังสือขอยืดการชำระหนี้ออกไปจาก5งวดหรือว่า20เดือนเป็น6งวดหรือ24เดือนนั่นเองถึงได้ลดมาให้7สตางค์นะคะแต่ว่าท้ายที่สุดมันก็คงขึ้นอยู่กับการพิจารณาด้วยเหมือนกันคุณผู้ชมเพราะว่านโยบายของรัฐบาลที่บอกว่าชุดใหม่จะต้อง
องเป็นคนเคาะเนี่ยเขาจะให้ขึ้นไหมไง ถ้าไม่ให้ขึ้นเนี่ยค่าน้ำการทางการประปาไม่ว่าจะเป็นนครหลวงหรือภูมิภาคจะต้องไปหาวิธีการไหนมารัดเข็มขัดของตัวเองอีกนะคะเรื่องมันก็อาจจะไปสอดคล้องกับค่าไฟด้วยเหมือนกันนะว่าถ้าได้รัฐบาลใหม่มาแล้วเนี่ยเขาจะมีการพิจารณาในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนด้วยหรือไม่อย่างไรอันนี้ต้องติดตามกันแต่ว่าให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณานะคะว่าความเป็นไปได้ที่ค่าน้ำจะขึ้นมันก็มีอยู่เหมือนกัน